นึกว่าจะปล่อยให้เมย์ยืนรอก็อยู่หน้าห้องซะแล้วเมย์เมย์มาที่นี่ทำไมไม่บอกผมก่อนทำไมเดี๋ยวนี้เมย์จะเจอกระสะเนี่ยเมย์ต้องนัดล่วงหน้าด้วยเหรอฮะใช่สิลืมไปอะไรอะไรของเราเนี่ยมันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วนี่ทีหลังเนี่ยเมย์ต้องเรียกกาสะว่าคุณกาสะได้หรือเปล่าฮะเมย์พูดอะไรของเมย์เนี่ยใช่สิเดี๋ยวนี้เมย์มันไม่สำคัญสำหรับกาสะแล้วใช่ไหมอะฮะไปเมย์เดี๋ยวผมไปส่งเมย์ก่อนดีกว่าแล้วเราค่อยคุยกันตอนที่เมย์พูดรู้เรื่องมากกว่านี้ไม่เมย์ไม่กลับเมย์จะมาคุยเรื่องงานแต่งงานของเมย์กษัตริย์เป็นเจ้าของบริษัทนะจะไม่ฟังความต้องการของลูกค้าหรอไงสภาพแบบนี้ยังไงเราก็คุยกันไม่รู้เรื่องรู้สิเมย์ไม่ต้องการให้ผู้หญิงคนนั้นมายุ่งเกี่ยวกับงานแต่งงานของเมย์อีกแล้วเมย์ไม่ไว้ใจเขาในเมย์ว่าเมย์เข้าใจเขาแล้วไงเขาเป็นคนตั้งใจทำงานทำไมทั้งพี่ชยุทและกษัตริย์เนี่ยถึงได้ปกป้องผู้หญิงคนนั้นนะคะข้าท้อเธอหายไปไหนเนี่ยป่านนี้ยังไม่กลับร้านอีกไม่งั้นวันนี้ฉันจะไม่จ่ายค่าแรงเธอท้อเมย์ฟังผมนะอย่าคิดมากไปเลยทุกคนกำลังจัดงานแต่งที่ดีที่สุดให้กับเมย์อยู่นะทำไมไม่มีใครถามสักคำฮะว่าเมย์ต้องการอะไรกระสะลืมเมย์ได้แล้วจริงๆหรอเมย์กระสะอย่าทำแบบนี้เมย์ได้แล้วจริงๆหรอไม่เอาหน่อยเมย์กระสะเมย์เมามากแล้วรู้ไหมเนี่ยจริงๆหรอกระสะไม่คิดถึงเมย์หรอเมย์มีสติหน่อยสิคิดว่าพี่เป็นคนพาเมย์กลับน่าจะดีที่สุดเมย์มาทำไมที่นี่ในสภาพแบบนี้เมย์คงไม่สบายใจเรื่องจัดงานแต่งนั่นแหละพี่พี่ก็รู้ว่าเมย์รักพี่มากพอเกิดปัญหาอะไรขึ้นมานิดหน่อยก็พลานไม่สบายใจไปด้วยพี่แกจะบอกว่าเรื่องทั้งหมดมันเป็นเพราะพี่อย่างนั้นพี่ก็รู้ว่าเมย์เป็นคนยังไงดูแลเมย์ให้มากกว่านี้หน่อยนะพี่คงไม่ต้องให้แกมาสอนก็ได้มั้งกษัตริย์ผมก็แค่เป็นห่วงผมอยากให้คนที่ผมรักทั้งสองคนมีความสุขคนทั้งโลก